สวัสดีครับผมบุรีบ่ได้ทักเสือกครับพอดีป้าบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับตำบลหินเหล็กไฟอันนี้เป็นบ้านสาวเอครับวันนี้ผมออกมาหน้าครับมาเบิ่งบรรยากาศที่ว่าเป็นทุ่งหน้ากับบ่แมนครับเพราะว่าทางนี้เพิ่นปลูกอ้อยครับมีอ้อยเพิ่งตัดไปครับแล้วก็อันนี้นอใหม่มันจะเกิดขึ้นมาครับผมนี่ครับวันนี้ฝนตกครับผมฝนตกอากาศเย็นดีครับนี่คือบรรยากาศป่าอ้อยครับผมข้างบ้านผมยะโสนี่ก็สิบ่มีอ้อยครับปลูกเฮดตะหน้าครับบรรยากาศดีครับมันเย็นสบายแล้วครับมื้อนี้ท่านเจอฝนนี่เย็นสบายทางคุณที่เป็นอันโรงงานนะครับโรงงานน้ำตาลครับเจ้าไปเลยเฮ็ดปลูกอ้อยสมัยก่อนเพิ่นก็เฮ็ดไทยเฮ็ดนาแล้วครับบัดนี้อันมีโรงงานน้ำตาลนั้นมาตั้งก็เลยปลูกอ้อยกันนะครับก็เลยเหลียวไปทางใดก็มีตะป่าอ้อยครับสุดลูกหูลูกตาครับผมมากกับมีอ้อยครับสวนยางแล้วครับทั้งการทำหน้าที่บ่ค่อยมีการทำหน้าแทบสิบ่มีเลยแล้วครับพระเจ้าก็สิซื้อข้าวกินนะครับบ่คือทางอันบ้านผมยะโสครับบ้านผมยะโสก็ติดเฮ็ดแต่ข้าวครับปลูกข้าวปลูกหยังย่ามมันหน้าแรงก็ปลูกผักปลูกอันปลูกผักปลูกหยังไปขายครับแต่ทั้งพระเจ้าอ้อยยางแต่มีสวนยางเฮ็ดอ้อยนี่ก็ดีอยู่ครับแต่ว่ามันการใส่ยาหลายครับสมัยก่อนนั้นผู้เฒ่าผู้ใหญ่อังเพิ่นบอกให้ฟังว่าปลูกป่าอีหยังนี่หลายกบเขียดหลายสมัยนี้ก็หากินยากครับมันใส่ยาหลายนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้อันพวกจรชีวิตสัตว์นี่มันอันตายนะครับก็เลยหากินลำบากอยู่ครับใกล้โรงงานพร้อมนี่ล่ะเวลามานี่ย่ำใดผมกับมักออกมาให้มาหน้านะครับมันเป็นคนที่ว่ามักกับธรรมชาตินะมักมาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ครับนี่ครับผมว่ามันได้บรรยากาศดีแล้วครับนี่ครับคิดถึงสมัยเฮาเป็นเด็กหน่อยนะครับอยู่บ้านก็มักออกไปให้ไปหน้านะผมก็เลยต้นโดนมาบ้านอันนี้เป็นทางบ้านเมียนะครับทางบ้านภรรยาผมเพราะว่าจริงๆล่ะบ้านผมก็เป็นคนยะโสธรนะครับความแตกต่างก็คือทางนี้เขาเจ้าเฮ็ดป่าอ้อยครับทางบ้านผมก็เอ็ดหน้านะครับเอ็ดหน้าเป็นหลักนี่ครับบรรยากาศอยู่หน้าครับกระสีบีบอป่าแล้วครับเพิ่นกระสีเลี้ยงป่าเลี้ยงอย่างว่าแม่นเลี้ยงเราหมายถึงว่าป่ามันธรรมชาตินะครับนี่ครับก็มีต้นบักม่วงบางอย่างน้ำคู่สาครับมื้อนี้ฝนตกก็เลยบ่ฮ้อนครับพี่น้องปลูกก็ไผ่ก็หยังไว้ใส่ไว้สอยครับก็สิมีหม่องเฮ็ดหน้าอยู่ด้วยครับเฮ็ดบ่หลายครับส่วนมากเป็นสิบ่หลายส่วนมากก็สิเป็ดป่าอ้อยล่ะมากกว่ามากกว่าการเฮ็ดหน้าครับคุณครับฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วครับฝนตกปล่อยๆครับ
บ่มียังหลายครับมื้อนี้ก็ไทยเอาภาพบรรยากาศธรรมชาติบ้านเฮานี่แหละครับมาฝากมื้อนี้ว่าก็นานๆเข้ามาบ้านก็อยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วครับปีนี้ฝนน่าจะดีนะครับถ้าฝนดีก็มีผู้มีป่าป่าก็ป่ามันก็อยู่น้ำป่าอ้อยเด้อครับที่แรกผมนึกว่าเพิ่นสิหาป่ากันทางใดครับผมก็เคยมาใส่อยู่ครับใส่ไปน้ำป่าอ้อยครับคือเฮาใส่อยู่น้ำหน้าครับไปเบ็ดทางป่าอ้อยเลยครับครับมื้อนี้ก็เอาภาพบรรยากาศดีๆมาฝากเด้อครับผมมื้อนี้ก็แค่นี้เด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมครับ